ทางคุณภูมิธรรมเนี่ยเพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศเมื่อเช้าแตะสนามบินก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเลยยืนยันค่ะว่ายังไงนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยแล้วก็จะไม่เกิดสูญญากาศในการบริหารบ้านเมืองแน่นอนเพราะว่าขณะนี้ตอนทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีนะคะครม.ก็เป็นครม.รักษาการก็ยังคงทำงานกันตามปกตินะคุณภูมิธรรมเองนะคะก็ให้สัมภาษณ์ที่สนามบินสุวรรณภูมิหลังจากเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยตอนนี้ตำแหน่งคุณภูมิธรรมนี่ต้องให้เป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีเลยคุณภูมิธรรมบอกว่าเมื่อวานนี้คุยกับคุณเศรษฐาแล้วนะคะแล้วก็คุณเศรษฐาเองก็ฝากให้คุณภูมิธรรมรีบกลับมาเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่มีการเปลี่ยนแปลงให้กลับมาช่วยกันหาทางออกแล้วก็ดำเนินการที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชนสิ่งที่อดีตนายกเศรษฐาได้ทำค้างไว้เนี่ยนะคะก็อยากจะให้ประสบความสำเร็จนะคะส่วนการทำงานของรัฐบาลในช่วงรอนายกรัฐมนตรีคนใหม่ยืนยันว่าไม่มีสะดุดนะเพราะตามกลไกของคณะรัฐบาลยังคงทำหน้าที่ชุดเดิมเลยรักษาการชุดเดิมยกเว้นนายกรัฐมนตรีที่ไม่สามารถดำเนินการต่อได้ตามข้อกฎหมายพรรคร่วมก็ยังคงเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเดิมมีนโยบายเดิมที่ทำกันอยู่แล้วทุกคนก็ทำหน้าที่กันไปแล้วหน้าที่ของเราในตอนนี้ก็คือทำให้ต่อเนื่องดีที่สุดเร็วที่สุดแล้วก็ถูกต้องที่สุดก็คงจะมีกระบวนการในการเลือกนายกใหม่อีกครั้งโดยเร็วด้วยบ่ายนี้คุณผู้ชมจะมีการประชุมครม.โดยคุณภูมิธรรมเนี่ยจะนั่งเป็นประธานบอกว่าอย่างน้อยก็จะมีการคุยถึงสถานการณ์เพราะที่ประชุมครม.ก็เป็นที่ประชุมพรรคร่วมด้วยนะคะพรรคร่วมรัฐบาลนะคะก็ต้องมาดูว่าจะทำงานต่อไปยังไงก็ต้องหาคนประสานงานโดยตรงวันนี้จะเป็นการเลือกผู้ประสานงานและคุยปัญหาต่างๆที่ต้องทำร่วมกันเพราะตอนนี้ผู้นำไม่อยู่แล้วก็ต้องมีคนมารักษาการส่วนประเด็นที่ว่าการเสนอชื่อคุณชัยเกษมนิติสิริเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยคุณภูมิธรรมบอกว่าไม่แปลกเพราะว่าเพื่อไทยมี2ท่านก็คือคุณแพทองธารและก็คุณชัยเกษมซึ่งทั้ง2คนเป็นคนที่มีคุณสมบัติมีความรู้ความสามารถซึ่งก็ขึ้นอยู่กับพรรคจะพิจารณาแล้ววันนี้ล่ะค่ะพรรคเขาก็มีการประชุมกันที่สภาก็คงจะใช้ที่ประชุมนั่นแหละหารือกันและมีมติออกมาค่ะก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าแคนดิเดตนายกของประเทศของเพื่อไทยก็มีอยู่2ท่านที่เหลือก็คือคุณแพทองธารกับคุณชัยเกษมนิติสิริทั้ง2ท่านก็เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติมีความรู้ความสามารถเป็นที่ประจักษ์นะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่พรรคเพื่อไทยจะพิจารณาเข้าใจว่าพรุ่งนี้วันนี้ตอนเช้าก็จะมีการประชุมที่สภาผู้แทนราษฎรนะครับโดยเป็นงานประชุมพรรคใช้ที่ประชุมตรงนั้นในหารือกันนะครับก็ผมว่าที่ประชุมก็คงจะฟังความเห็นของพรรคอันนี้ก็เป็นไปตามกระบวนการของพรรคการเมืองนะครับฟังความเห็นเสร็จแล้วก็จะเอาเข้ามาคุยกันในกรรมการบริหารพรรคอีกครั้งหนึ่งในการประชุมครม.วันนี้ก็คงเป็นการช่วยกันคิดว่าจะช่วยกันทำยังไงเพราะว่ามติที่ชัดเจนออกมาแล้วระหว่างพรรคร่วมกับพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนำหลักก็คือว่าเราคุยกันทางพรรคร่วมทั้งหมดมีมติชัดเป็นเอกฉันท์ว่าให้นายกมาจากพรรคเพื่อไทยนะครับเพราะนั้นพรรคเพื่อไทยก็ต้องนำเรื่องนี้กลับไปหารือกันปัญหาสุขภาพของคุณชัยเกษมเป็นยังไงคะก็ไปถามคุณภูมิธรรมคุณภูมิธรรมมองว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าท่านเคยป่วยแล้วก็ใช้เวลาในการรักษาต่อเนื่องมาตลอดสุดท้ายก็ได้เจอเนี่ยนะคะก็ยังคงเป็นปกตินะคะด้านกายภาพนี่ก็อย่างที่บอกกันไปว่าท่านก็ออกไปตีกอล์ฟได้ส่วนที่จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วจะมีส่งผลแบบนั้นแบบนี้เนี่ยคุณภูมิธรรมบอกว่าอันนั้นมันเป็นจินตนาการซึ่งตัวท่านเองมองว่าดูที่สุขภาพท่านเป็นหลักท่านยืนยันได้ว่าท่านปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องเป็นห่วงนะคะหลังจากได้นายกแล้วจะตั้งทีมครม.ทันทีเลยไหมคุณภูมิธรรมบอกว่าเดี๋ยวให้ได้นายกก่อนส่วนจะจัดครม.ทันทีหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องคุยกันนะคะเพราะว่าก็ต้องเลือกนายกให้ได้ก่อนตามกระบวนการกฎหมายพอได้นายกแล้วก็ต้องรอโปรดเกล้ารอกระบวนการนายกให้จบพอจบแล้วก็เป็นเรื่องที่นายกต้องไปฟอร์มทีมครม.ใหม่และพอโปรดเกล้าลงมาแล้วครม.ก็จะชุดรักษาการที่รักษาการอยู่ในเวลานี้ก็จะพ้นไปโดยปริยายนะคะคือก็ต้องรอก่อนนะคะว่าจะเป็นใครอย่างไรนะแล้วก็เลือกครม.ใหม่อย่างที่คุณภูมิธรรมบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะเมื่อวานนี้แกนนำเพื่อไทยและแกนนำพรรคร่วมเนี่ยอันเนี้ยคนตั้งข้อสงสัยกันไปที่บ้านจันทร์ส่องล่าไปทำอะไรคะไปพบคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเขาไปพบกันทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณภูมิธรรมบอกว่า
ก็อาจจะไปเจอกันก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยคนคิดถึงกันเพราะว่าตัวคุณภูมิธรรมเองเนี่ยก็ยังไปเยี่ยมคุณทักษิณบ่อยๆเวลาคิดถึงมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าหลายเรื่องก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดได้ก็อย่าไปจินตนาการเยอะเอาความจริงดีกว่านะคะนักข่าวก็เลยถามว่าถ้านายกรัฐมนตรีเป็นคุณชัยเกษมหลายคนมองว่าเอ๊ะจะเป็นนายกเพื่อมาขั้นเวลาหรือเปล่าคุณภูมิธรรมบอกว่าแล้วแต่สื่อที่จะไปเรียกกันเป็นนายกก็คือเป็นนายกไม่มีนายกขั้นเวลาในระบบกฎหมายไม่มีนายกขั้นเวลาถ้าเป็นที่ยอมรับของสภาถือว่าเป็นนายกก็ต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่นะคะครับนายกขั้นเวลาไม่มีแต่จะมีนายกนั่งเก้าอี้เป็นเวลาสั้นๆไหมครับอันนี้ต้องรอดูนะคุณไม่ได้ขั้นนะแต่จะนั่งไม่นานนะครับแล้วก็คุณภูมิธรรมบอกอะไรนะที่เราบอกว่าโอ้โหมีคนเข้าไปบ้านจันทร์สองล้านในหลายคนเลยนะคนคิดถึงกันเออคุณภูมิธรรมบอกอย่าไปจินตนาการคนเขาคิดถึงกันเพียงแค่บังเอิญว่าอาจจะคิดถึงกันเมื่อวานเป็นพิเศษก็เลยพร้อมหน้าพร้อมตากันที่จันทร์สองล้านก็จะมีใครกล้าพูดคุณอ๋องเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราก็ดูตามภาพแล้วเราก็ใช้วิจารณญาณในการที่เราจะคิดว่าปัจจัยนั้นมันเกิดเพราะปัจจัยนี้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นบรรดาอย่างเงี้ยเขาก็ไม่พูดกันหรอกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการครอบงำพรรคการเมืองหรือเปล่าไม่รู้แต่เห็นท่านรองภูมิธรรมเป็นตอนรักษาการนายกไงท่านก็น่าจะพูดแบบเออนี่แหละคือข้อเท็จจริงอะไรเงี้ยนะครับ